ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมทวีศักดิ์อ่องเผานะครับวันนี้นะครับผมทวีศักดิ์นะได้เดินทางมาที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับมาที่มาติดตามชมเกษตรกรนะครับที่ใช้สินค้าของนุชไลท์นะครับกับมันนะอันนี้เป็นมันสับปะหลังนะครับทราบข่าวว่าเขาขุดมันวันนี้ก็เลยติดตามมานะฮะปรากฏว่ามันที่นี่นะครับผมดูแล้วต้นเล็กนะครับแต่หัวทำไมใหญ่นะครับและได้น้ำหนักดีนะเจ้าของยืนยันนะครับวันนี้เราเดินทางมาที่บ้านสายทองนะครับเดี๋ยวไปพบกับเกษตรกรทางด้านหลังครับเราอยู่แล้วครับเชิญครับตามไปเลยครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอันนี้เจ้าของไร่ใช่ไหมครับแนะนำชื่อนิดนึงครับผมนายสุขฤทธิ์แผงครับนายสุขฤทธิ์แผงอยู่บ้านอะไรครับเนี่ยอยู่บ้านสายทองหมู่16ครับหมู่16ตำบลพยาวังครับอำเภอบึงสะพานจังหวัดเพชรบูรณ์ครับครับใช้สินค้านุชไลท์ใช่ไหมครับใช่ครับรู้จักได้ยังไงครับก็คนมีคนแนะนำมาคนแนะนำใครครับพี่ชัยครับคนนี้นะครับสวัสดีครับน้องชัยสวัสดีครับแนะนำชื่อนี้ครับสำหรับผมลุงชัยนะครับชื่อจริงก็วิสูตรด้วงนครแต่ส่วนคนส่วนใหญ่ก็จะเรียกลุงชัยครับคนในหมู่บ้านนะครับครับผมก็เคยได้ใช้นุชไลท์มาก่อนนะครับเมื่อผมใช้ได้ผลแล้วผมก็มาแนะนำน้องๆเขาเพื่อนบ้านกันเพื่อนบ้านกันครับเขาก็มาเอามาทดลองใช้ก็ได้ผลอย่างที่เห็นนะครับมันเขานี่มันสำปะหลังนี่ปกติแล้วพันเนี่ยพันน้องแบมเนี่ยหัวจะไม่ใหญ่ขนาดนี้ไม่ใหญ่ไม่โตขนาดนี้มันดกแต่หัวมันจะเล็กนะแต่แปลงนี้นะครับหัวใช้ได้เลยใหญ่แล้วเฉลี่ยแล้วต่อไร่เนี่ยผมคิดมันจะกี้นะครับผมวัดแล้วใช้เทปมาดึงวัดเฉลี่ยแล้วไล่แล้ว15ตันเป๊ะๆเลยกว่านิดหน่อยเดี๋ยวผมถามพี่นิดนึงนะพี่สังสุขเนาะนะครับไอ้ที่พี่ใช้เนี่ยนะฮะพี่ใช้อะไรบ้างนุชไลก็ใช้สูตร1ก็สูตร2ครับสูตร1สูตร1สูตร2ตอนสูตร1เนี่ยพี่ใช้ตอนไหนใช้ตอนมันขึ้นประมาณสูงขนาดไหนประมาณสูงถึงหัวเข่าครับอ๋อหัวเข่าแล้วครับเพิ่งรู้จักหรือยังไงเพิ่งรู้จักครับอ๋อจริงๆแล้วถ้ารู้จักนานพี่เอามาจุ่มท่อนพันด้วยมันก็จะดกกว่านี้เนาะครับเพิ่งทำปีนี้ครับเพิ่งทำปีนี้นะแล้วทีนี้ว่าเอามาที่มันแค่หัวแค่ว่าข่าวแล้วครับชีสุดหนึ่งครับใช้เยอะไหมใช้5 ซีซี5 ซีซีต่อน้ำ20 ลิตรน้ำ20 ลิตรนะฮะชีสไปเที่ยวนึงเหรอครับนะครับแล้วนะครับพี่ใช้สูตร2ตอนไหนอ่ะตอนเคียงเอวเคียงหน้าอกครับหน้าอกเนี่ยนะครับแล้วก็ขีดสูตร2สูตร2ใช้เยอะไหมใช้เยอะไหมก็5 ซีซีนะครับ5 ซีซีเหมือนกันครับแต่ขีด3ครั้งฉีด3ครั้งครับฉีด2 3ครั้งตัว1ครั้งเดียวครับแล้วสูตร2มาฉีด3เที่ยวเลยนะครับก็คือห่างกันประมาณเท่าไหร่ห่างกันประมาณก็ประมาณเดือนกว่าเดือนกว่าก็คือเบ็ดเสร็จก็ได้3เที่ยวครับมาถึงวันนี้ก็ขุดนี่มันนี่อายุประมาณเท่าไหร่ฮะก็ประมาณชนขวบพอดีครับชนปีชนปีพอดีนะครับแล้วอันนี้ถือว่าใช้เยอะมั้ยเนี่ยใช้เยอะมั้ยก็ไม่เยอะครับใช้ประหยัดประหยัดไอ้ยาตลาดเยอะเลยครับแล้วเนี่ยปกติแล้วเนี่ยปกติที่เคยทำเมื่อก่อนเคยทำมาก่อนไหมเคยครับเคยทำมาก่อนแต่ปีนี้เพิ่งมาใช้นุชไลท์ครับนะครับจากที่การเราใช้ไอ้ตัวสินค้าตัวเก่าตัวเดิมๆอะท้องตลาดทั่วไปนะฮะความแตกต่างเป็นไงแตกต่างกันครับไอ้ที่ใช้ตลาดมันก็ไม่เหมือนอย่างนี้ครับไอ้นี้มันดีกว่าแล้วน้ำหนักแน่นอนที่เอาไปขายแล้วเนี่ยนะครับที่เอาไปขายแล้วน้ำหนักแน่นอนหนักแน่นอนเลยวัดกันได้รถต่อรถวัดกันได้เลยครับนะครับอันนี้ถือว่าหัวใหญ่ไหมอย่างนี้ก็หัวใหญ่ครับหัวใหญ่เนี่ยนะปกติมันก็ไม่ใหญ่ครับยาตลาดมันก็หัวเล็กๆแต่มันก็ดกแต่มันไม่ใหญ่อ๋อคือตรงนี้ก็คือที่เรามาใช้สูตร2ด้วยในตรงนี้ถือว่าเราได้ใหญ่ครับได้ใหญ่แล้วก็น้ำหนักดีน้ำหนักดีครับนะครับจากที่เปรียบเทียบเมื่อก่อนที่พี่เคยทำอ่ะเคยทำมันนะที่ใช้ตัวเก่าก่อนมาเนี่ยพี่ได้ประมาณกี่ตันประมาณ4ตันถึง5ตัน4ถึง5ตันครับนะครับแต่ปีนี้เห็นนะชัยคำนวณ15 ตันกว่านิดหน่อยเสร็จนิดหน่อยจาก10จาก5ตัน6 5ตันประมาณเนี่ยนะครับประมาณ5ตันครับก็เพิ่มขึ้นมาไล่ละประมาณ10ตันเลยครับแต่น้ำหนักดีใช้ได้น้ำหนักใช้ได้เลยประทับใจใช่ไหมครับประทับใจครับแล้วข่าวว่าที่พี่ทำมันเนี่ยใส่ปุ๋ยไปเท่าไหร่สายปุ๋ยไปครึ่งลูกครับฮะครึ่งลูกครับนี่ที่ทั้งหมดนี่กี่ไร่อ่ะ3ไร่ครับ3ไร่ครับใช้ปุ๋ยไปเท่าไหร่นะครึ่งลูกครับเป็นไปได้ยังแล้วปีที่แล้วคุณก่อนมาแล้วพี่ใช้
ช้ไปไอ้2ลูกปลูก2ลูก2ลูกก็คือว่าลดลงไปครับลูกครึ่งครับที่3ไร่เนี่ยนะก็ถือว่าผลผลิตปีนี้เป็นที่น่าพอใจครับพอใจครับเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ถามนะว่ามันพันอะไรนะน้องแบมครับน้องแบมครับปกติมันก็ประมาณนี้มันไม่ค่อยหนักใช่ไหมมันก็ไม่หนักครับมันก็ต้นมันเล็กต้นมันเล็กครับต้นมันก็ไม่สูงเท่าไหร่ไม่สูงเท่าไหร่แต่มันต้นมันเล็กแต่หัวมันก็ใช้ได้ใช้ได้ครับที่มาใช้ลูกฟลอไรด์เนี่ยครับนะครับอันนี้หมดลูกฟลอไรด์ไปรู้ไหมว่าหมดไปเท่าไหร่หมดไปไม่ถึงขวดครับขวดขนาดไหนขวดนี้นะครับ1,000 ซีซี1,000 ซีซีครับโอ้สูตร2เนี่ย3สูตร2ครับฉีด3เที่ยวครับฉีด3เที่ยวก็ประมาณ 2,000 บาทเท่านั้นเองนะครับกับปุ๋ยครึ่งกระสอบปุ๋ยครึ่งกระสอบในการลงทุนแต่ปีนี้ข่าวว่าได้มันเพิ่มมาตั้งเท่าไหร่จากเคยได้5ตันใช่มั้ยตันต่อไร่นี่3ไร่ก็เพิ่มมาเท่าไหร่10ตัน10ตัน10ไร่ละไร่ละ10ไร่ละ10ตันครับ3ไร่ก็3ก็เท่าไหร่30ตันไร่30ตันเคยได้อย่างนี้มั้ยไม่เคยไม่เคยได้ณชัยแถวนี้เป็นยังไงณชัยลองพูดให้ฟังสิมาใกล้ๆฮะสำหรับมันนะครับครับผมสำหรับมันสำปะหลังในเขตเนี้ยที่เขาทำมันอ่ะครับที่ได้สูงสุดเลยก็ไม่เกิน7ตันสูงสุดเลยไม่เกิน7ตันสูงสุดครับ4ตัน5ตัน7ตันอยู่ประมาณนี้ครับครับได้กันขนาดนี้นะในพื้นที่นี้นะดินอย่างเงี้ยนะพื้นที่เนี้ยครับอันนี้เดี๋ยวเรามาผมจะถามท่านชัยอีกครั้งนึงว่าทั้งหมดเนี่ยวันนี้เรามาสัมภาษณ์เนี่ยยังเก็บไม่หมดเนาะครับเดี๋ยวเก็บหมดตรงนี้แล้วอะไรแล้วเดี๋ยวผมจะถามอีกทีว่าได้ทั้งหมดกี่ตันเอาก็ตำหนักตรงนั้นแน่ๆนอนให้เสร็จเรียบร้อยใช่ๆอันนี้คือเราคร่าวๆก่อนนะที่ทะเลตอนนี้เราเก็บไปแล้วเนี่ยนะอยู่ประมาณ15ตันนะฮะแล้วเดี๋ยวหมดเรียบร้อยแล้วจะถามอีกทีนึงนะครับจะมาติดตามถามอีกทีนึงนะครับสำหรับวันนี้พี่พี่สุขครับพี่สุขเนาะเขาจะจำชื่อไม่ได้พี่สุขนะอันนี้นะลองนะครับจำเบอร์ตัวเองได้ไหมเนี่ยจำเบอร์ไม่ได้ครับจำไม่ได้ครับจำไม่ได้แล้วเบอร์น้าชัยจำได้ไหมเผื่อมีคนโทรสอบถามมาน้าชัยบอกเบอร์หน่อยสิสำหรับเบอร์ผมนะครับลุงชัยก็เบอร์085ครับ086 5819อีกครั้งนึงครับ085 086 5819ครับผมแล้วพี่ทั้งสุขจะฝากบอกพี่น้องทั่วประเทศที่เขาชมรายการเนี่ยว่าอย่างไรฮะคนที่ทำมันก็ไปใช้ครับใช้นุ่นฟอร์ไลครับไม่มีผิดหวังครับผิดหวังครับก็ไม่แพงครับไม่แพงก็ฉีดทีละ5 ซีซีเพ่ละ5 ซีซีไม่แพงสามขีดแล้วก็อันนี้พี่ก็20ลิตรพี่ใช้อันนี้อย่างเดียวเลยใช่ไหมก็อย่างเดียวเลยครับจากที่เมื่อก่อนไม่เคยใช้ไม่ได้ใช้ครับปีนี้มาตลาดมาตลาดนะปีนี้มาใช้แล้วปีหน้าจะกลับไปใช้จากตลาดอีกไหมไม่ใช้ครับไม่ใช่ครับไม่ใช้ครับเพราะอะไรก็มันได้เยอะกว่ากันเยอะครับเยอะกว่ากันเยอะเนาะครับผลิตเพิ่มเราก็ได้เราลดต้นทุนด้วยครับลดด้วยแล้วลดจริงไหมตรงนี้จริงครับจริงนะฮะอันนี้ยืนยันได้นะไม่โกหกกันนะไม่โกหกคนเพชรบูรณ์ดูโกหกเขาโทรก็ด่านะไม่โกหกครับไม่โกหกนะฮะครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมทวีศักดิ์ของเพานะครับนี่ก็จริงๆเป็นเรื่องจริงครับของเกษตรกรครับที่เห็นกันอยู่เนี่ยหน้าเนี่ยนชัยนะครับบนพยาวังใช่มั้ยครับบนพยาวังนี่เองนะครับใครก็โทรมาสอบถามตามเบอร์นั้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นคำพูดครับจากคำพูดจริงๆนะจากใจเกษตรกรพี่สองสุขนะครับวันนี้ผมทวีศักดิ์ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่ชมรายการอยู่ตรงนี้แล้วก็ขอบคุณนชัยนะครับสวัสดีนะครับนักพี่สองสุขนะครับอันนี้เป็นผู้แนะนำแล้วก็ผู้ใช้นะครับก็ฝากบอกพี่น้องเกษตรกรนะท่านเห็นตรงนี้แล้วลองตัดสินใจใช้ดูนะครับอย่าคิดว่าแพงครับแพงไหมไม่แพงไม่แพงนะครับโอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ